ันมาอีกแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arsenin The Simple Line นะครับคืออะไรคือสิ่งที่บอกว่าจะหยุดตอนที่ไอคลิปก่อนหน้านี้ที่เรียกมาอันบล็อกของที่ซื้อในช่วงเซลใช่ป่ะซึ่งตอนนี้มันก็ยังเซลอยู่เว้ยมันก็ยังไม่ยอมจบเซลสักทีอะไรเงี้ยเราก็ไถเข้าทุกวันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคือตั้งแต่เล็งได้อีตัวใบ PS1 ไอ้ Tiny ใบนี้มาใช่ป่ะคือใช้ทุกวันเลยเว้ยทุกคนเนี่ยคือใช้ทุกวันพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอได้กลับมาใช้อ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออชอบจังเลยอ่ะพอรู้สึกว่าแบบมันเหมือนย้อนกลับไปตอนวัยที่เราแบบได้ใช้แล้วตอนนั้นเลยก็รู้สึกว่าแบบเราก็แฮปปี้กับการที่เราใช้แต่แค่โอเคมันอาจจะเป็นในยุคตอนที่ใช้คือแบบพวกกระเป๋าไซส์ใบใหญ่ๆใช่ป่ะมันก็จะหนักหน่อยแต่พอมาใช้ใบไอ้ไซส์ไทยนี่อ่ะรู้สึกว่าแบบโอ้ยดีจังตอนนี้ยังรู้สึกว่าแบบยังอยากได้ไซส์ไมโครอยู่เนี่ยกำลังแบบข่มใจตัวเองอยู่นะครับแต่ที่ได้สั่งมาเนี่ยมันเป็นอีกรุ่นนึงที่ได้มีการป้ายยามาไปวางก่อนได้มีการป้ายยามาไปเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ป้ายกันไปป้ายกันมาเว้ยมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่ามันคือใบไหนแล้วก็จะยังไงกันนะโอเคไหมรู้สึกว่าแบบอีกแล้วอะเลงอ่ะมาอุปกรณ์พร้อมคืออ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นโพเอนซ่าเหมือนกันนั่นแหละแล้วมันก็ลดราคามาในราคาที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องคือราคาดีมากอ่ะเราแบบต้องเอาเพราะตอนแรกอ่ะมันลดเหลือประมาณแบบ700กว่าเหรียญจากเท่าไหร่อ่ะพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจำราคาเต็มไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันเป็นสีดำด้วยอ่ะก็เลยแบบเออสั่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปป้ายยามาก็เลยแบบเอาสิก็เลยเนี่ยแหละให้มาจ่าย นะครับเพราะจริงแล้วอ่ะแบรนด์โทรซ่าตอนนี้รู้สึกว่าที่ไทยอ่ะน่าจะไม่มีช็อปแล้วนะที่ M Quality อ่ะเออเพราะว่ามันอยู่ในเครือของ Club 21ไงแล้วด้วยความที่แบบหลังๆแบบยอดขายอะไรนางก็คงแบบขายไม่ดีมั้งเนาะอะไรเงี้ยก็คงเอาออกไปเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเออก็ซื้อที่นี่ละกันเพราะว่าถ้าจะกลับแบบอยากได้กลับซื้อที่ไทยมันก็จะไม่มีให้ซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะครับเออนี่จ้าแล้วจริงประวัติย่อๆของแบรนด์อ่ะเคยมีพูดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จริงอ่ะโพเอนซ่าเนี่ยคือก่อตั้งแต่ปี2002ใช่ป่ะที่นิวยอร์กก็มีดีไซเนอร์2คนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีชื่อว่าแจ็คมาคาโรนะครับกับลาซาโลโฮนันเดสซึ่งแบรนด์โพเอนซ่าสกูเลอร์เนี่ยคือเขาเอาชื่อของแม่เขาทั้ง2คนอ่ะมาตั้งอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบคือเขาก็ค่อนข้างดีไซน์มาได้ดีใช่ป่ะแล้วก็เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือสวยงามแล้วเขาก็จะมีลายแบรนด์อยู่2ลายก็จะมีโพเอนซ่ากับเซคันด์ไลน์คือโพเอนซ่าไวท์เลเบลเออนี่เคยแบบพูดไปแล้วนี่นะครับเขาก็จะแพ็คมาประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอ่ะของแต่ละชิ้นอ่ะมันดีมากเว้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในเรื่องของหนังกับเรื่องของการเย็บเลยอีกทีนึงละกันอ่ะเรามาแกะอีใบนี้ก่อนคือแพ็คมาดีเนี่ยกระดงกระดาษเขาก็เป็นแบบโพเอนซ่าทุกคนเฮ้ยน้องน่ารักน้องน่ารักเลยน้องแบบจูบูจีบีมีความน่ารักเออสรุปมี2สายให้เล็งเข้าใจว่ามันมีสายเดียวสรุปมันมี2สายน่ารักมากนี่ครับอันนี้ก็คือ PS11 นะครับเป็นเบลแบ็คเฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากอ๋อมันอ๋อสรุปมันมี2สายเล็งก็คือโง่เองตอนแรกก็ดูในเว็บแล้วก็คืองงตกลงมันคือเอาสายนี้กับสายนี้ยังไงวะอ๋อมันเป็น2สายแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันมี2สายให้เป็นสายที่เราสามารถแบบ cross body ได้มั้งความยาวเดี๋ยวลอง cross อีกทีแล้วก็มีอีกสายนึงที่เป็นแบบใช้เป็นแบบสำหรับ bell bag โดยเฉพาะเลยสามารถถอดออกได้หมดเลยแบบว่าเนี่ยดึงออกได้เลยยี่นี่ก็ดึงออกได้เฮ้ยน่ารักดีเลยแล้วก็มีถุงให้นะครับถุงผ้าโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ก็คืออยู่บ้านนะครับสภาพมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคอ่ะเฮ้ยน่ารักอ๋อตัวเปิดก็เปิดเป็นแบบ PS1 ไอ้ PS11 ใบใหญ่เลยอะไรเงี้ยจะต่างกับไอ้ใบ WOC เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึงเนี่ยข้างในก็จะมีเป็นการ์ดนะครับมีเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นการ์ดแข็งแบบนี้ให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีการ์ดกระดาษการ์ดแข็งต่างๆ
ข้างในก็แบบเล็กๆจูบูจีบี้คือมันไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักดีนะเนี่ยเออราคาดีมากทุกคนรู้สึกเนี่ยอ๋อแล้วก็เนี่ยเปิดมาใช่ป่ะก็จะมีช่องเล็กๆตัวนี้ไว้ใส่แบบพวกการ์ดพวกอะไรได้เออน่ารักเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็เล็กๆอ่ะใส่มือถือไม่ได้นะครับก็เป็นกระเป๋าแบบเบลแบ็กน่ารักน่ารักเหมือนแบบใช้เป็นแบบนั่นแหละไม่คิดมากเป็นเหมือนแบบอักเซสซอรี่อย่างหนึ่งใส่พวกกุญแจรถเหมือนที่บอกกระเป๋าตังค์เล็กๆคาร์ดโฮลเดอร์ได้อยู่นะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันใบนี้ก็ Make in Italy เหมือนกันนะครับนั่นแหละที่หนึ่งจะพูดว่าคือเขาอ่ะใช้หนังรู้สึกว่าใบนี้น่าจะเป็นคราฟนะครับหนังคราฟเลเตอร์ก็กระเป๋าเขาอ่ะแบรนด์ของอเมริกาใช่ป่ะแต่เขาอ่ะก็คือจะ Made in แล้วก็เย็บกระเป๋าอ่ะที่อิตาลีเนี่ยทุกใบที่เล็กมีเนี่ยอันนี้ก็อิตาลีนะครับ PS1 ไอ้ PS1 ไทยนี่เนี่ยแต่ PS1 เนี่ยจะเป็นหนังแรมสกินนะครับซึ่งเป็นแรมสกินที่มันจะมีความแตกต่างกับไอ้ตัวของ Chanel เลยนะมันจะคนละรุ่นแบบเฮ้ยถ้าทุกคนฟังว่าเฮ้ยแรมสกินมันจะต้องบอบบางมากแน่ๆซึ่งจริงแล้วเปล่าอันนี้เป็นแรมสกินที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานมากๆอะไรเงี้ยนะครับเออมันคนละแบบกันอันนี้ก็เมดอินอิตาลีส่วนใบนี้ที่เล็กมีเห็นปะอ่ะ WOC ใบเนี้ยตัวล็อกเห็นป่ะมันก็คล้ายๆกันแต่มันจะไม่มีตัวเปิดปิดตรงนี้อันนี้มันจะเปิดเป็นแบบมันแค่ทำหลอกอ่ะแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าตัวล็อกทิปอ่ะอย่างเงี้ยเปิดไปแต่รู้สึกรุ่นนี้จะไม่มีขายแล้วอ่ะเออมันจะมีเป็นรุ่นใหม่ที่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะเรียกว่า PS11 Clash เออแต่อันนี้จะเป็น WOC นะครับก็เนี่ยที่หลงเหลืออยู่สรุปทำไมทำมากับกายมันมีโฟเรนซ่า3ใบงงป่ะงง อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับนึกว่ามันจะใส่กระเป๋าตังค์เล็กได้ไหมวะคือใส่ไปแล้วก็คือเต็มเลยอ่ะใส่ได้อยู่กระเป๋าตังค์เล็กปิดเฮ้ยจะปิดเฮ้ยปิดได้ตอนแรกนึกว่าปิดไม่ได้อ่ะปิดได้อยู่คือใส่ได้แค่กระเป๋าตังค์นั้นแหละจบคุณจะลดได้ไหนอ่ะเครไม่ได้ปิดไม่ได้ทุกคนใส่ได้แค่นี้อ่ะหรือเอากระเป๋าตังค์ออกใส่เป็นหูฟังอันใหม่ที่เพิ่งได้มาชอบมากมากแล้วก็อ่ะนี่ละกันกุญแจรถปิดได้ไหมวะเออก็ได้อยู่นะได้แค่นี้คือเป็นใบที่แบบเล็กๆอ่ะไม่ได้ใส่อะไรได้เยอะอ่ะใส่ได้แค่นี้จริงๆอ่ะเนี่ยทุกคนเราก็ปิดจบเออเดี๋ยวลองแกะเดี๋ยวลองแกะสายดูก่อนว่าอะไรยังไงบ้างนะครับอ๋อตอนแรกนี่เข้าใจว่ามันให้สายมาอันเดียวสรุปได้มา2สายเลยป่ะงงอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอเคก็เหมือนแบบเคี้ยวก็คงแบบประมาณอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเออน่ารักนะแล้วเราก็สามารถถอดอันนี้ออกได้เนี่ยอันนี้เราถอดออกได้เลยนะครับเออน่ารักปรับสายได้หลายรูอยู่นะเขาก็มีให้เราปรับได้หลายรูแล้วอันนี้เราก็ถอดออกได้เหมือนกันเนี่ยเราก็ถอดออกได้เลยเนี่ยถอดออกมีหมุดแล้วเราก็กดปลดออกอ๋อออกง่ายๆเลยนะครับให้เป็นเบลแบ็กได้เออน่ารักแต่ใส่ของได้น้อยแค่นั้นเองคือไม่เน้นใส่ของเน้นแบบอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันก็มาเป็นเบลแบ็กได้แล้วเขาก็เจาะรูมาให้เยอะอยู่อ่ะเอวก็คือได้แบบสบายๆอยู่แล้วเออน่ารักเนี่ยเปิดเอาของหรือไม่ก็ถ้าสายนั้นมันแบบว่ามันไม่แบบว่าไม่เท่เกิดไม่เท่มากใช่ป่ะแล้วก็ใช้สายนี้ให้เป็นเบลแบ็กก็ได้เนี่ยเออน่ารักนะนั่นแหละก็คือป้ายยากันไปป้ายยากันมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันราคาดีมากเลยนะไม่รู้มันจะมีอีกไหมเดี๋ยวมันจะแบบว่าผลิตไม่ผลิตอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละป้ายยามาไปสรุปแล้วก็คือได้ใบนี้มาเนี่ยเหมาะกับลูกคนนี้เหมือนกันนะเห็นไหมน่ารักทุกคนก็นั่นแหละอยู่ๆก็แบบบ้าบอเออตอนนี้ก็เลยมีทั้งหมด3ใบไปแล้วจ้ะจากตอนแรกเหลือแค่ใบนี้ใบเดียวเอออีพวกรุ่นนี้ที่ถึงบอกว่าขายทิ้งไปหมดไปนานแล้วอะไรเงี้ยสรุปตอนนี้ก็คือกลับมามี
3ใบจ้าบ้าบอมากนะครับก็นั่นแหละช่วงนี้ก็คือแบบว่าบ้าบอไงอยู่บ้านเพราะว่าฝนตกทุกวันฝนตกมา2อาทิตย์ติดแล้วมันเป็นแบบช่วงเฮอริเคนซีซั่นไงเลยก็ขี้เกียจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันแบบเลอะเทอะก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ฟุ้งซ่านถ่ายไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นความแบบบ้าบอของเราอะไรเงี้ยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาอันบ็อกซ์กันอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้านี่ก็เดือนเกิดของนางเล้งก็ว่าจะมีอะไรมาอีกนะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของเรานี่ก็จะขอยกเว้น1เดือนแล้วกันนะแต่หลังจากกรกฎาคมไปเนี่ยก็อาจจะต้อง behave จริงๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับบ๊ายบายครับ